ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะค่ะเพิ่งจะเห็นตัวเองในกล้องนะคะตาบวมไปข้างนึงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะตาบวมเดี๋ยวนะคะขออนุญาตหันมุมกล้องนิดนึงนะคะเอาล่ะค่ะนะคะก็ตอนนี้ระบบ Facebook เขาเปลี่ยนเขาเป็นจอเล็กๆอ่ะมันกะมุมกล้องหรือกะให้พอดีหน้าจอไม่ได้แล้วก็เลยพอถึงเวลาพอกดปุ๊บเนี่ยมันก็จะต้องนั่งจับกันใหม่นะคะก็วันนี้เป็นอีกวันนึงค่ะที่รายการธรรมวลียังคงดำเนินรายการเป็นปกตินะคะซึ่งเป็นการพูดคุยกันหน้าจอแล้วก็สามารถที่จะเห็นหน้าจอได้ตอนนี้เนี่ยก็จะมีเริ่มมีผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเดินทางเข้ามากันตั้งแต่เมื่อวานเยอะแล้วพอสมควรแล้วนะคะมาช่วยกันเตรียมสถานที่ต่างๆก็เป็นกิจกรรมต่อเนื่องของวัดป่าจริยธรรมเนี่ยต้องบอกว่าเราจัดปฏิบัติธรรมแบบนี้กันมา10กว่าปี14 15ปีได้แล้วค่ะสำหรับวิปัสสนาคอร์สเข้มแล้วก็มีการปรับปรุงมากมายไม่ว่าจะเป็นวิธีการหรือไม่ว่าจะเป็นสถานที่ต่างๆซึ่งตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ได้มาใหม่ก็คือหลังคาค่ะครั้งนี้ท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ปัญญามโนเนี่ยได้ดูพยากรณ์อากาศว่าจะมีฝนตกลึกๆอยู่ก็แอบสบายใจขึ้นมาที่ทางวัดป่าจริยธรรมเนี่ยมีหลังคาบริเวณนี้แล้วนะคะหลังคาที่เดินระหว่างที่เราเห็นอยู่ทางขวามือของอาจารย์ธรรมวลีคือศาลามายาเทวีแล้วก็ตรงหลังคาเนี้ยจะเดินไปตรงที่สอบอารมณ์นะคะแล้วก็สามารถที่จะรับข้าวต้มตอนเช้าได้เพราะฉะนั้นช่วงสอบอารมณ์หรือช่วงรับข้าวต้มตอนเช้าเนี่ยเราไม่กลัวฝนค่ะถ้าฝนตกเราก็ไม่กลัวแต่เราจะกลัวช่วงที่ไปรับอาหารช่วงที่หลังจากฟังบรรยายแล้วนะฟังบรรยายแล้วเนี่ยพอไปรับอาหารเนี่ยก็จะถ้าไม่มีร่มเนี่ยวันครั้งนี้มีฝนแน่นะคะจากพยากรณ์แต่พยากรณ์ประเทศไทยต้องขออภัยนะคะไม่ค่อยมั่นใจแต่ถ้าเกิดไปต่างประเทศเนี่ย พยากรณ์อากาศของเขาเนี่ยแม่นมากจะมีฝนจะมีหิมะจะมีอะไรอากาศเท่าไหร่นี่ต้องบอกว่าเขาจะตรงมากนะคะแม่นตามเวลาเลยเคยดูตอนนั้นไปต่างประเทศเนี่ยพอเราดูเวลาปุ๊บเนี่ยมันก็จะตรงเวลาที่เขาบอกเลยทำให้เราเชื่อถือพอเขาพูดมาแล้วมันเป็นอย่างนั้นเราก็เลยเลือกเชื่อถือว่าเออมันเป็นจริงๆสวัสดีค่ะคุณหมอเจี๊ยบนะคะคุณหมอเจี๊ยบอย่าลืมนะคะสัญญากันไว้ คอร์สเข้มที่วัดป่าจริยธรรมกับที่นี่นะคะที่คุณหมอเห็นนั่นแหละค่ะว่าตอนนี้บรรยากาศดีมากนะ คิดว่าคุณหมอจะมาช่วงนี้แต่ปรากฏว่าคุณหมอจะมาช่วงหลังจากนี้ไปทุกอย่างมันไม่แน่นอนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอะไรที่ศรัทธามันมาเนี่ยเราต้องรีบทำซะก่อนเพราะว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะทำแล้วเราไม่ได้ทำเนี่ยมันเปลี่ยนอย่างเมื่อวานตัวเองคิดอยู่เรื่องนึงมันมีเรื่องราวบางอย่างที่จะต้องแก้ไขแล้วก็เห็นปัญหาฮึดใจขึ้นมาสู้ขึ้นมาสวัสดีค่ะพี่การดาคิดถึงนะคะสบายดีหรือเปล่าเอ่ยเดี๋ยวไมค์หายไปไหนไม่หายขอเสียบเสื้อดีกว่าค่ะไม่มันชอบหลุดนะคะก็มันคิดแวบหนึ่งขึ้นมาคิดว่าจะแก้ไขปัญหาบางอย่างโดยการพูดคุยนะคะคิดไว้ไม่ป่วยไม่เจ็บไปค่ะโอ้ยอนุโมทนาบุญค่ะส่งบุญให้มันสำเร็จไปด้วยกันนะคะสร้างบารมีเพราะว่าหลายคนเนี่ยบางทีเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยก็ออกไปซื้อของข้างนอกค่ะคุณหมอมันก็มีความคิดหนึ่งขึ้นมาว่า
บางทีเนี่ยเราปฏิบัติธรรมเนี่ยบางครั้งเนี่ยเรานักปฏิบัติเองเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่าการมาปฏิบัติในรูปแบบเนี่ยมาปฏิบัติแล้วเอาอะไรไปใช้อย่างคุณหมอเรียนทันตแพทย์หลายคนเรียนบริหารเรียนวิศวะเรียนบัญชีหรือเรียนอะไรก็แล้วแต่ถามว่าตอนที่คุณไปทำงานน่ะคุณได้เอาตำราคุณไปท่องหรือเปล่าคุณได้ท่องตำราอยู่หรือเปล่าหรือคุณได้นั่งท่องนั่งจำนั่งเขียนนั่งจดอยู่หรือเปล่ามันก็ไม่ใช่ละแต่เราเอาความเข้าใจละความเข้าใจจากการเรียนขณะที่ท่องเนี่ยไปใช้วิปัสสนากรรมฐานก็เช่นเดียวกันวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยตอนที่เรามาฝึกกันอยู่เนี่ยเดินจงกรมนั่งสมาธิเนี่ยช้าๆเนี่ยเพื่อให้จิตเนี่ยมันมีสมาธิในระดับหนึ่งเมื่อจิตมันมีสมาธิในระดับหนึ่งเนี่ยแล้วมันสามารถเข้าไปเห็นสภาวะธรรมที่มันทันความเป็นจริงว่ามันเห็นแบบไหนพอเราเข้าใจอันนั้นปุ๊บเนี่ยเราเข้าใจเรื่องรูปกับนามเราเข้าใจความจริงของเราเนี่ยมันเหมือนกับการเอ็กซเรย์เนี่ยมันเอ็กซเรย์แป๊บเดียวตอนที่เราไปเอ็กซเรย์เนี่ยเอ็กซเรย์แป๊บเดียวผลมันออกมาเนี่ยว่ากระดูกเราเป็นยังไงข้างในของเราร่างกายของเราที่ต้องการจะรู้เป็นยังไงเนี่ยหลังจากนั้นมาเนี่ยเอ็กซเรย์กลายเป็นอดีตไปแล้วแต่ผลของการเอ็กซเรย์เนี่ยเราจำได้เป็นแบบนั้นสวัสดีค่ะคุณตั้มนะคะผลของการเอ็กซเรย์เนี่ยเป็นแบบนั้นแล้วเราก็จำไอ้ผลของเอ็กซเรย์นั่นน่ะมาว่ามันเป็นอะไรมันเข้าใจว่าตัวเองเป็นยังไงทีนี้หมอจะรักษายังไงก็อีกเรื่องแหละแต่เราพูดถึงผลเอ็กซเรย์การปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะคะการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือพอเรารู้จักตัวเองแล้วเนี่ยเราเอาความรู้ในการรู้จักตัวเองนั่นแหละมาใช้กับชีวิตจริงทีนี้ชีวิตของเราเนี่ยโอ้โหแดดจะขอขยับหน่อยนะคะชีวิตของเราเนี่ยก็จะดำเนินปกติเหมือนปกติเลยแต่ว่าในเวลาเดียวกันเนี่ยในการตัดสินในการดำเนินชีวิตเนี่ยเราจะใช้ความเข้าใจใหม่ของเราเนี่ยในการตัดสินว่าเราจะทำยังไงกับชีวิตเราดีเพราะฉะนั้นคนที่ปฏิบัติธรรมมันไม่ได้แปลว่าปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยคุณจะต้องเดินช้าๆยังมีสติ กำหนดพองหนอยุบหนอตลอดเวลาอันนั้นคือการเรียนนะคะคือการเรียนคือการฝึกพอมันทำได้แล้วเนี่ยไอ้ตรงจิตที่มันไปฝึกแล้วมันเห็นน่ะเขาเอาตัวที่มันเห็นในขณะที่ฝึกเนี่ยมาใช้โอ้โหแดดแรงมากเดี๋ยวก่อนนะคะขอขยับนิดนึงนะคะนิดนึงโอ้โหค่อยชีวิตค่อยดีขึ้นหน่อยค่ะหน้ามืดไปนิดนึงนะคะต้องขอไปนะคะแต่ว่ามันทำให้เราคุยได้นานขึ้นอันนี้เป็นบริเวณลานปฏิบัติธรรมเป็นโซนของวิปัสสนากรรมฐานค่ะที่นี่เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็วัดป่าจริยธรรมเนี่ยไม่ได้มีการสอนกรรมฐานแต่ว่าพอพระอาจารย์มหาลัมพันธ์เดินทางมาถึงที่นี่เนี่ยเมื่อประมาณ15ปีที่แล้วแต่จริงๆถ้ารู้จักพระอาจารย์รุ่นมา20กว่าปีนะคะแต่ว่ามาเดินทางมาอยู่ที่นี่มาจำพรรษาที่นี่ตัวเองก็ตอนนั้นเรียนปริญญาโทอยู่แล้วก็มีโอกาสได้ซิตอินคือเดินช้าๆไม่ได้ค่ะชนคนข้างหน้าตลอด ถ้าเกิดว่ามาเดินที่วัดป่าจริยธรรมเนี่ยไม่ต้องกลัวชนตอนนั้นเนี่ยพอดีว่าคุณตุ้มเม้งอ่ะไปที่วัดเขา30เป็นการปฏิบัติแบบเรียกว่าพอคร่าวๆพอที่จะให้มันฝึกสมาธิแต่ถ้าเกิดมาเดินที่วัดป่าจริยธรรมไม่ต้องกลัวชนใครอ่ะเดินลู่ใครลู่มันไม่ตามใครเลย ไม่มีการเดินตามใครเราจะสัมปทานพื้นที่ของวัดไว้ให้ส่วนหนึ่งแล้วก็เดินจงกรมนั่งสมาธิในบริเวณนั้นแต่สิ่งที่มันยากที่สุดเนี่ยอย่างมีญาติธรรมอยู่ท่านนึงเดินทางมาจากอุดรน่าจะเป็นพี่น้องพ่อแม่เป็นแม่ลูกหรือยังไงเป็นญาติกันนะคะเดินทางมาสมัครเข้าคอร์สเข้มด้วยแล้วก็มีพี่น้องทางสกลนครเมื่อเช้าเห็นว่าหนาว
ไม่มีผ้าห่มผ้าห่มไม่เพียงพอละอากาศหนาวอะวันนี้สองสามวันนี้อากาศเย็นนะคะก็เดินทางมาจากสกลนครตัดสินใจแบบว่ากระทันหันเลยพอดีว่ามีญาติธรรมเนี่ยที่เคยปฏิบัติแล้วเขาได้ผลสามารถนำมาใช้ในชีวิตจริงได้จริงๆก็เลยคุยกันพอคุยกันเสร็จปุ๊บตัดสินใจมาเลยค่ะตัดสินใจมาเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมเลยมาถึงแล้วค่ะ4ท่านจากสกลนครแล้วก็จากอุดรก็เลยบอกว่าทำใจมาหรือยังโหอาจารย์ต้องทำใจด้วยเหรอหลบแดดเป็นระยะบอกว่าอาจารย์ต้องทำใจด้วยเหรอบอกต้องนะคะอย่างที่พูดถึงกับคุณตุ้มเม้นะคะว่าตอนที่เราเดินจงกรมอยู่เนี่ยนั่งสมาธิอยู่เนี่ยใจของเราเนี่ยมันถูกบังคับทำไมต้องไปบังคับใจขนาดนั้นด้วยคือโดยธรรมชาติของจิตเนี่ยเราปล่อยใจของเราสบายๆเนี่ยเรามีความสุขโดยธรรมชาติดูนกดูไม้นั่งกินกาแฟอะไรแบบเนี้ยมันก็จะมีความสุขเราเลยเห็นใจของเรายากเพราะมันปล่อยไปตามใจแต่พอเรามาเดินจงกรมมานั่งสมาธิเนี่ยไอ้จิตของเราที่มันมีความปรารถนาจิตของเราที่มันมีความพอใจหรืออะไรแบบเนี้ยมันจะพุ่งขึ้นมามันจะพุ่งขึ้นมาเห็นชัดเจนสิ่งที่เราต้องการเรียนรู้เนี่ยคือ1ต้องการที่จะเห็นไอ้ตัวพุ่งขึ้นมานั่นแหละมันคือการเรียนรู้จิตในระดับหนึ่ง2ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะมีสมาธิอยู่กับไอ้ตัวที่มันพุ่งขึ้นมาได้หรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันได้สมาธิของเราเนี่ยมันจะเกิดพอสมาธิเกิดเนี่ยเราก็จะสามารถเห็นไอ้ตัวพุ่งนั้นน่ะชัดขึ้นพอเราเห็นไอ้ตัวพุ่งขึ้นมาชัดขึ้นเนี่ยมันก็คือวิปัสสนากรรมฐานเรารู้จักในการที่จะดูมาแล้วเนี่ยพอ ครั้งแรกอ้วกแตกเลยค่ะใช่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีเทคนิคในการฝึกวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยทำไมถึงอ้วกแตกต้องบอกอย่างนั้นค่ะขออภัยสำหรับคนทานข้าวอยู่นะคะคือคนปฏิบัติธรรมเนี่ยมีอยู่4จำพวกในการที่จะเข้าถึงธรรมะเราพูดเรื่องนี้ประจำมากแต่คนก็เข้าใจยากต้องปฏิบัติบ่อยๆมันถึงจะเข้าใจเรื่องนี้1ทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญา2ทุกขาปฏิปทาขิปปาปิญญา3สุขขาปฏิปทาทันทาพิญญา4สุขขาปฏิปทาขิปปาปิญญาอันเนี้ยเป็นบทสวดสหัสสนัยสมัยก่อนเนี่ยต้องขอบคุณต้องบอกว่าเรียกว่าอาจารย์เนนก็ได้นะเป็นเนนชอบสวดบทนี้มากเลยสมัยที่ตัวเองตอนนั้นเข้าวัดใหม่ๆปฏิบัติธรรมคือเข้าวัดอ่ะไม่ใหม่หรอกปฏิบัติธรรมใหม่ๆเพิ่งเริ่มปฏิบัติธรรมอ่ะค่ะแล้วก็ชอบสวดมนต์มากเลยแล้วก็ชอบสวดบทนี้มากเลยถ้าเกิดใครเคยได้ยินมันจะมีทํานองอ่ะทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาทุกขาปฏิปทาขิปปาปิญญาสุขาปฏิปทาทันทาปิญญาสุขาปฏิปทาขิปปาปิญญาฉันทาธิปัตเตยังวิริยาธิปัตเตยังจิตตาธิปัตเตยังวิมังสาธิปัตเตยังเคยได้ยินไหมคะบทเนี้ยชอบมากชอบบทนี้มากเพราะชอบไปชอบมาเนี่ยตัวเองเป็นคนที่ไม่ค่อยอยู่นิ่งๆคือทำอะไรแล้วเนี่ยนิสัยอย่างหนึ่งคือช่องใช้เหตุผลเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีเหตุผลอยู่ด้วยกันกับเราเนี่ยยากมากเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาทำอะไรทำไมเขาไม่มีเหตุผลคือพ่อเนี่ยสอนใช้เหตุผลมาตั้งแต่เล็กๆ เลยขนาดสมุดพกโรงเรียนนะคะที่ฝ่ายที่ผู้ปกครองต้องเขียนกับฝ่ายที่ทางโรงเรียนเขียนกลับมาให้พ่อเนี่ยกับพ่อเขียนกลับไปหาโรงเรียนเนี่ยพ่อจะบอกกับครูเลยค่ะว่าลูกสาวเป็นคนมีเหตุผลมากอาจารย์จะทำอะไรหรือจะบอกอะไรอาจารย์ต้องอธิบายเหตุผลให้ลูกฟังด้วยนะประมาณนั้นเลยนะเป็นคนแบบนั้นเป็นคนมีเหตุผลจ
จะใช้ทําไมต้องเป็นอย่างนี้ถึงไม่ต้องทําแบบนี้อะไรเงี้ยทีนี้ก็ปรากฏว่าสงสัยแล้วว่าเฮ้ยไอ้บทนี้มันแปลว่าอะไรบทนี้มันแปลว่าอะไรสวัสดีค่ะคุณเป้าคุณพิพัฒน์ก็ไปหาคําตอบมันกลับกลายเป็นเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานนะโอ้ยมันเป็นวิปัสสนาที่เรากําลังพูดถึงพี่นวลสักครู่นี้พี่นวลบอกว่าอ้วกแตกเลยค่ะตัวถึงอ้วกแตกคือทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญามันคือกิเลสเราเรียกมันว่ากิเลสเนี่ยมันทำให้เราจะปฏิเสธมันเราเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งจิตทำให้เราเนี่ยเกิดความเครียดเกิดความกังวลก็ได้หรือมีความตั้งใจสูงจนเราเครียดโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นที่หัวใจของเราอ่ะมันเกิดลักษณะของความต้องการความเครียดนะคะทีนี้เมื่ออันนี้คุณเมธีหรือเปล่าคะที่เขียนคุณเมธีด้วยมันถูกล่ามโซ่คือจริงๆแล้วเนี่ยการถูกล่ามโซ่เนี่ยที่มันทุกข์เนี่ยไอ้การล่ามโซ่เนี่ยมันไม่ได้ทุกข์นะคะแต่ใจของเราต่างหากที่มันอยากออกจะหลุดจากโซ่นั้นมันถึงทุกข์การปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันตอนที่เราทุกข์เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการเดินจงกรมมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการนั่งสมาธิแต่มันเกิดขึ้นจากจิตของเราที่มันอึดอัดมันมีความต้องการมันไม่เคยถูกบังคับอันนี้แหละค่ะเขาเรียกว่าทุกขาปฏิปทามันเกิดความทุกข์ขึ้นมามันทวนกระแสมันไม่ตรงกับกิเลสที่ตัวเองเขียนไปในบทความเล็กๆหรือคำโพสอะไรอย่างเงี้ยที่ใช้เป็นแคปชั่นนะคะในการโพสเนี่ยก็จะใช้พวกเนี้ยเอามาอธิบายว่าการทวนกระแสเนี่ยคนที่ทุกข์เนี่ยก็คือคนที่ไม่สามารถเข้าใจมันได้แต่คนที่เห็นทุกข์คนที่เห็นทุกข์เนี่ยมันจะมีตัวสเต็ปนึงขึ้นมาก็คือตัวปัญญาตัวสติมันทำให้เห็นความทุกข์นั้นแต่มันไม่ทุกข์มันเห็นทุกข์แต่มันไม่ทุกข์กับคนที่เป็นทุกข์เพราะมันไม่เห็นทุกข์งงไหมไม่งงนะคะมันเป็นขั้นตอนของการฝึกเพราะฉะนั้นทุกขาปฏิปทาเนี่ยคือเราสะสมกิเลสมาเยอะแล้วทีนี้เนี่ยไอ้ตัวบารมีเราที่เราฝึกฝนมาน่ะมันมีจิตใจของมนุษย์ทุกคนเนี่ยเกิดมาบนโลกใบนี้มันมีอยู่สองส่วนมันมีส่วนที่เป็น อกุศลหรือกิเลสแล้วก็มีส่วนของที่มันเป็นกุศลอันนี้เราไม่ต้องไปกลัวว่าเราต้องดูดีในสังคมอ่ะบางทีเนี่ยเราพยายามที่จะให้คนอื่นก็ดูว่าเราดีเราไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ความจริงเนี่ยเราเข้าใจตัวเราอย่างเดียวเนี่ยพอก่อนเลยแล้วเราจะเดินหน้าได้เร็วมากกิเลสเราที่ผ่านมาเยอะก็เยอะอ่ะเดี๋ยวมันก็จะน้อยถ้าเราเข้าใจมันถ้าเราไปหลอกตัวเราเองเนี่ยมันหลอกใครก็หลอกได้หลอกตัวเองมันหลอกยากนะคะเพราะฉะนั้นพอเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยอันดับแรกเนี่ยคือถ้าเรากิเลสเยอะเราก็ต้องรู้ตัวว่าเฮ้ยจิตของเรามันอึดอัดถ้าเรายอมรับถ้าตื่นเราฝึกทฤษฎีมาเยอะเราเรียนมาเยอะเราจำมาเยอะเนี่ยมันจะไม่ปฏิเสธพอเราเจอปุ๊บโอ้ยกิเลสของเรามันเยอะนี่เองเราต้องฝึกอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่ได้ผ่านการเรียนภาคทฤษฎีมาพอมาเจอกิเลสเยอะๆหรือคนเรียนภาคทฤษฎีมาก็เถอะเอาเข้าจริงๆเนี่ยพอมาเจอกิเลสปุ๊บเนี่ยมันลืมนะเหมือนกับคนที่แบบว่าเหงื่อเข้าตานะคะนักมวยอ่ะหรือคนที่แบบโมโหแล้วหน้ามืดอ่ะสามารถที่จะชกคู่ต่อสู้ได้แบบไม่ได้ดูคู่ต่อสู้เลยอ่ะหลับตาชกอ่ะมันจะเป็นอารมณ์นั้นนักปฏิบัติส่วนใหญ่เนี่ยจะเหมือนกับนักมวยที่หลับตาชกคือตอนที่ฝึกอ่ะยังดีเลยโค้ชบอกเนี่ยตัวเองสมัยก่อนจำได้เลยว่าตอนที่เล่นวอลเลย์บอลสมัยเรียนอยู่มัธยมอ่ะโค้ชก็จะแบบบอกเราเลยว่าให้เราเนี่ยทำแบบนี้นะอะไรเงี้ยถึงเวลาลูกมาแบบนี้ทำแบบนี้นะคนที่มาแบบนี้ทำแบบนี้นะเราฟังเข้าใจนะตอนที่โค้ชบอกอ่ะมันฟังเข้าใจอ่ะแต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยพอตอนลงสนามแข่งเนี่ยมันเหมือนกับผงเข้าตามันเหมือนกับเหงื่อเข้าตาพอมันลูกจริงๆมันมาทำไม่ได้
ไอ้ที่มันแพ้เนี่ยมันแพ้เพราะทำไม่ได้ทำไม่ได้ที่โค้ชบอกทั้งที่ตอนที่ซ้อมเนี่ยเราทำได้นะแต่ตอนที่เราแข่งจริงทำไม่ได้อะทำไม่ได้จริงๆตอนซ้อมเนี่ยได้ก็ปรากฏว่าสวัสดีค่ะคุณอ้อยขอบคุณค่ะนะคะก็ปรากฏว่ามันเหมือนกับชีวิตจริงของคนเรานี่แหละหลายคนเนี่ยเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมวิปัสสนาเนี่ยเยอะแต่พอชีวิตจริงเนี่ยทำไม่ได้ทำไม่ได้เลยเอามาใช้ไม่เป็นคนที่เอามาใช้ไม่เป็นก็คือคนที่ยังไม่เข้าใจคนที่เข้าใจต้องใช้เป็นอย่างนี้นะคะทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาเนี่ยคือผู้ที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยทุกข์มากที่เดินจงกรมแล้วอึดอัดทนไม่ไหวอะค่ะแล้วก็บางคนมีปัญญามากก็จะผ่านไปได้เร็วเหมือนกับที่ตัวเองเคยเล่าให้ฟังเรื่องของการฝึกธุดงเมื่อก่อนเนี่ยฝึกธุดงมีอยู่ข้อหนึ่งซึ่งเป็นข้อที่มีคุณค่ามหาศาลอยู่ในที่ที่ท่านจัดให้ไว้เป็นวัดมันกลับกลายเป็นว่ามันมีคุณูปการมีคุณมหาศาลกับการดำเนินชีวิตเลยนะคะพอเรามาปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าให้เราเนี่ยเดินจงกรมนั่งสมาธิคือด้วยความที่คนที่ฝึกธุดงค์เนี่ยจะมีอุปนิสัยอยู่อย่างนึงถ้าเกิดฝึกแล้วได้ผลนะคะก็คือว่ามันจะเชื่อฟังครูบาอาจารย์จะยอมรับสิ่งที่ครูบาอาจารย์บอกโดยที่ไม่มีข้อแม้ไม่มีข้อแม้ค่ะเราใช้ศรัทธาล้วนๆในการดำเนินชีวิตเราไม่ได้ใช้ตัวปัญญาเท่าไหร่ในช่วงต้นๆเพราะว่าเรารู้ว่าเราไม่มีไงมันก็เราไปหาหมอเนี่ยหมอจะทำยังไงกับเราก็ได้เราไม่รู้เลยว่าหมอเก่งหรือไม่เก่งอะแต่หมอจะทำเราก็ต้องปล่อยให้หมอทำเราอะเพราะเราไม่รู้ไงทำไมอย่างนั้นเรายอมอะเราไปหาหมอเนี่ยบางทีเนี่ยหมอขอโทษนะคะบางทีมันก็ต้องมีผิดพลาดมั่งอะแต่เราก็ดูไม่รู้เลยว่าหมอผิดพลาดตรงไหนเราก็ยอมเราใช้อารมณ์แบบนั้นนะคะกับครูบาอาจารย์พอครูบาอาจารย์บอกอะไรเนี่ยใช้หัวใจอย่างเดียวเลยล้วนๆเลยค่ะใช้หัวใจล้วนๆเลยเชื่อในสิ่งที่ครูบาอาจารย์บอกไอ้ตัวเชื่อนี่แหละมันทำให้มีพลังในการปฏิบัติพอเราฝึกธุดงค์เนี่ยพระอาจารย์บอกว่าทำแบบนี้แบบนี้กินแบบนี้แบบนี้ทำแบบนี้แบบนี้เราก็ทั้งที่ลึกๆอยู่เนี่ยเอ้ยไม่อยากทำเอ้ยไม่อยากอ่ะแต่ว่าพอมันไม่อยากเนี่ยมันก็ต้องมีบ่นบางคนก็มีบ่นครูบาอาจารย์ก็มีไม่น่าเลยทำไมถึงไม่ทำแบบนั้นทำไมถึงไม่ทำแบบนี้อะไรเงี้ยบางคนก็มีบ่นแต่พอเราฝึกจริงๆแล้วเนี่ยมันอดใจได้มันก็จะอดปากได้อดปากได้ปุ๊บก็ทำตามพอเราทำตามครูบาอาจารย์ในสมัยที่เราฝึกธุดงมาจริงๆแล้วฝึกแบบธุดงมาแล้วก็ฝึกพุทโธมา10ปีนะคะก่อนที่จะ9ปีก่อนที่มาเจริญวิปัสสนากรรมฐานฝึกแบบนี้มาก่อนไม่ได้รู้จักค่ะเขาพูดขันธ์5ก็คือขันธ์5แต่ไม่รู้จักว่าขันธ์5คืออะไรอ่ะตอนนั้นยังไม่รู้จักอะไรเท่าไหร่ถึงจะเรียนแล้วก็ท่องก็ใจยากอ่ะคือมันใช้เวลานะคะจริงๆแล้วหลายๆคนที่มาเข้ากรรมฐานครั้ง2ครั้ง3ครั้งเนี่ยแล้วเข้าใจขันห้าได้เนี่ยตัวเองรู้สึกว่าเขาเก่งนะตัวเองใช้เวลานานมากได้ทำใช้เวลาเป็นสิบปีนะกว่าจะเข้าใจขันห้าได้ไม่เข้าใจค่ะปัญญาน้อยนะคะทีนี้พอมาฝึกวิปัสสนากรรมฐานใช้ความเชื่อครูบาอาจารย์นี่แหละค่ะท่านบอกให้ทำก็ทำโดยที่เราไม่ต้องมาทำไมต้องทำอย่างนี้ด้วยทำไมต้องทำอย่างงู้นด้วยอันเนี้ยความสงสัยเนี่ยมันเป็นจุดประกายเริ่มต้นของความฉลาดทางโลกนะคะแล้วมันก็ได้คำตอบเป็นคำพูดแต่ความสงสัยเนี่ยมันกลับกลายเป็นอุปสรรคต่อการเกิดปัญญาในทางธรรมเพราะมันคือนิวรณ์มันคือเครื่องกั้นปัญญาเลยคือในเมื่อสมาธิมันเกิดไม่ได้จากความสงสัยเนี่ยปัญญามันจะไม่มีทางเกิดตราบใดที่เรายังมีความสงสัยอยู่นั่นหมายถึงเรายังไม่มีสมาธิเมื่อใดก็แล้วแต่ที่สมาธิของเรามันยังไม่เกิดเนี่ยปัญญามันไม่มีโอกาสเกิดโดยสัดส่วนของการเกิดปัญญามันเป็นแบบนั้นไม่ได้
นะคะมันเป็นแบบนั้นไม่ได้ดังนั้นเนี่ยพอตัวเองได้มาฝึกเนี่ยเราใช้ใจของเราเนี่ยล้วนๆเลยค่ะคือมันไม่รู้เลยอะว่าไอ้พองหนอยุบหนอเนี่ยมันได้อะไรครั้งแรกก็ปฏิเสธนั่นแหละแต่ด้วยความที่เราเคยฝึกทุดงมาเนี่ยมันเปลี่ยนใจยอมรับแบบเร็วมากเปลี่ยนใจยอมรับอะค่ะใช้เวลาประมาณ3วันเองนะจากการฝึกพุทโธมาตลอด9ปีพอมาเข้ากรรมฐานวิปัสสนาเนี่ยค่ะแบบนี้ล่ะคอร์สเข้มแบบนี้เลยใช้เวลา3วันในการต่อสู้กับความรู้สึกแล้วก็ต่อสู้กับความคิดซึ่งอึดอัดมากตอนนั้นมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันเลยจุดนี้ไปแล้วครั้งแรกเนี่ยอารมณ์ของทิฏฐิมานะอารมณ์ของความเข้าใจแล้วก็เห็นตัวเองเนี่ยว่ามีความเข้าใจธรรมะมาหมดแล้วเนี่ยมันแหมเป็นสิบปีอะเราฝึกมาเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยใจของเราเนี่ยมันสงบนะใจของเรามันดีอยู่แล้วอะเราก็เป็นคนดีอยู่แล้วอะหลายอย่างอะมันก็มาแล้วด้วยความที่ว่าเราเข้าวัดตั้งแต่อายุไม่เยอะน้อยมากในระดับหนึ่งปฏิบัติเราก็ไม่ได้เข้าแบบว่าปีหนึ่งเข้าทีเดือนหนึ่งเข้าทีคือว่างก็เข้าว่างในชีวิตถ้าจะอยู่วัดหมดเลยมันทำให้ความหลงตัวเองของเราเนี่ยมันเยอะก่อนที่จะเริ่มพิจารณากรรมฐานแบบพองยุบเนี่ยมันเยอะพอพระอาจารย์สอนอะไรมาเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าจิตใจของเรามันดีอยู่แล้วมันสงบซึ่งทุกวันนี้เวรกรรมก็เหมือนจะตามสนองนิดๆเห็นลูกศิษย์บางคนเห็นศิษย์กรรมฐานบางคนที่เข้ามาเนี่ยเหมือนเขาแบบฉันสงบแล้วอ่ะฉันดีมาแล้วฉันต่อยอดเฉยๆอะไรเงี้ยแต่ความจริงเนี่ยไม่ว่าคุณจะต่อยอดหรือคุณจะไม่ต่อยอดเนี่ยคุณก็ต้องปรับขึ้นสู่ฐานเดิมก่อนที่ลูกบอลทุกลูกเนี่ยมันจะเด้งขึ้นสู่ที่สูงได้เนี่ยมันต้องลงพื้นก่อนค่ะคุณจะชิ่งกับอากาศแล้วขึ้นต่อไปไม่ได้คุณต้องลงพื้นแล้วคุณต้องขึ้นใหม่เพราะฉะนั้นไม่มีค่ะไม่มีที่คุณจะแบบว่าคุณจะมาชิ่งอยู่กลางอากาศแล้วคุณเด้งต่อยอดแบบนั้นไม่ได้ถ้าเกิดคุณมีบารมีเก่าจริงมีพื้นฐานเก่าที่ดีจริงเนี่ยคุณต้องกล้าลงมาที่พื้นนี่แหละแต่ถ้าคุณมีประสบการณ์เดี๋ยวคุณก็ขึ้นได้เร็วอย่างเช่นการขึ้นต้นไม้อะบางคนบอกฉันขึ้นสูงแล้วฉันไม่ลงหรอกเพราะอะไรเพราะไม่ชำนาญพอลงแล้วขึ้นไม่ได้ แต่ถ้าเกิดคนที่เขามีความชำนาญเนี่ยเขาจะไม่กลัวเลยคนที่มีความชำนาญเนี่ยเขาลงแล้วเขาขึ้นใหม่ก็ได้แป๊บเดียวลงแล้วขึ้นใหม่ลงแล้วขึ้นใหม่ลงแล้วขึ้นใหม่การปฏิบัติธรรมก็เป็นแบบนั้นถ้าเกิดเรามีความชำนาญจริงๆเราไม่ต้องกลัวว่าเราลงแล้วเราจะขึ้นไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราลงแล้วเราขึ้นไม่ได้แสดงว่าเราไม่ชำนาญเพราะฉะนั้นทุกขาปฏิปทาขิปปาปัญญาทันทาปัญญาเนี่ยคือคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยมีกิเลสไงทุกคนมีกิเลสมีโทสะอย่างเราเนี่ยมีโทสะมีความอึดอัดนะคะเป็นกิเลสแล้วเนาะแต่ว่าพูดไปผู้คนก็อะไรนู่นก็กิเลสอันนี้ก็กิเลสคือมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยคำว่าปุถุชนเนี่ยค่ะเนี่ยเราเนี่ยเป็นปุถุชนอย่างเงี้ยเป็นผู้มากด้วยกิเลสหนาด้วยกิเลสปุถุชนมันเป็นปกติของปุถุชนนะดังนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการเป็นผู้ที่เป็นกัลยาณนะปุถุชนก็คือกิเลสเบาบางลงมาความทุกข์ก็น้อยลงหรือจะเป็นพระอริยบุคคลกิเลสก็ถูกตัดประหารไปในส่วนหนึ่งมันก็ต้องฝึกอันดับแรกเนี่ยมันก็ต้องกลับมาเห็นตัวเองซะก่อนว่าเนี่ยเรามีกิเลสตัวไหนอยู่เรารู้จักเขาแล้วเราก็ต้องมีวิธีการที่จะกำจัดเขาตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าการกำจัดกิเลสไม่เหมือนกับการทำความสะอาดบ้านนะคะอันไหนสกปรกก็เขี่ยทิ้งอันไหนสกปรกก็เช็ดอันไหนสกปรกก็เขี่ยทิ้งแล้วก็เอาใจของเราเนี่ยเด็ดมันออกแบบนี้ไม่ใช่ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงใช้วิธีของการตัดรากถอนโคนอย่างเช่น เราไม่ต้องการให้ฝุ่นเนี่ยมันมีในบ้านเรามีฝุ่นอยู่ไม่ใช่ว่าเราไปนั่งจับฝุ่นออกคือแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุแต่เราต้องปิดหน้าต่างให้ดีๆอย่างนี้เป็นต้น
หรือมันต้องมีวิธีในการที่เราจะไม่ให้ฝุ่นมันเข้ามาแต่ไม่ใช่ไปนั่งหยิบมันออกไอ้การที่เรามาเห็นกิเลสแล้วเราไปหยิบมันออกเนี่ยมันไม่ใช่วิธีการในพุทธศาสนาดังนั้นพุทธเจ้าจึงสอนให้เราเจริญสติเพราะสติเนี่ยนะคะมันเป็นที่ตั้งของกุศลเมื่อจิตมันเป็นกุศลแล้วเนี่ยอกุศลมันเกิดขึ้นไม่ได้เราจึงต้องมาฝึกสติให้มันเกิดความชำนาญแล้วคนที่ชำนาญเนี่ยไม่ได้แปลว่าชำนาญในห้องซ้อมตรงนี้ไม่ได้ชำนาญในศาลามายาเทวีไม่ได้ชำนาญที่ปฏิบัติธรรมเราจะนั่งนานแค่ไหนเนี่ยไม่ได้มีผลค่ะมันอาจจะมีประโยชน์ในการนั่งนานนั่งช้านั่งเร็วหรืออะไรก็แล้วแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยผลที่มันจะได้รับก็คือตอนที่คุณอยู่กับคนอื่นคุณปล่อยกิเลสของคุณเนี่ยออกมาทางความคิดในขณะที่คุณเห็นกิเลสของคุณขึ้นมาคุณทันมันหรือเปล่าในขณะที่คุณคุยกับคนอื่นกิเลสที่ขึ้นมาในขณะที่คุณจะพูดเนี่ยคุณทันมันหรือเปล่าในขณะที่คุณทำสิ่งต่างๆกิเลสที่มันขึ้นมาคุณทันมันหรือเปล่าอันนี้ต่างหากคือการนำธรรมะมาใช้จริงๆบางคนพูดดีเฟซบุ๊กเนี่ยเป็นหน้าต่างเป็นตัวโชว์ความคิดของคนจริงๆแล้วเนี่ยจะพูดให้มันดีขนาดไหนก็ได้แต่มันกลัวเกินความจริงอย่างตัวเองเนี่ยเขียนเฟซบุ๊กเดี๋ยวเขียนหนังสือเนี่ยเขียนให้มันดีเกินตัวเราไปเลยเยอะๆก็เขียนได้นะแต่มันละอายใจมันละอายใจที่จะเขียนให้ยกให้เราสูงส่งขนาดไหนเนี่ยนะคะมันจะสูงส่งขนาดไหนเนี่ยเราก็ยกได้เขียนมันไม่ยากหรอกแต่มันตรงตามความเป็นจริงที่เราเป็นหรือเปล่าทุกครั้งที่ตัวเองเขียนอะไรเนี่ยจะพยายามดูตัวเองด้วยว่ามันเกินพิกัดความสามารถของตัวเองที่ทำได้หรือไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็จะบอกเลยว่าไม่ได้มันเป็นการฝึกที่จะยอมรับความจริงเราไม่จำเป็นต้องดีที่สุดในโลกอะค่ะนะคะเราไม่จำเป็นต้องเป็นคนดีที่สุดในโลกแต่ขอให้เราเป็นคนที่คนหนึ่งที่โลกหรือเทวดาอารักษ์ทั้งหลายเนี่ยหรือคนทั่วไปที่เป็นคนดีเนี่ยเขายอมรับเราว่าเราเป็นของเราแบบนี้ก็พอแล้วขอให้ได้อยู่ในแวดวงของคนที่เป็นกัลยาณปุถุชนหรืออย่างน้อยๆก็อริยบุคคลการที่ได้อยู่กับคนพาลได้อยู่กับคนที่มีอกุศลมากๆเนี่ยถามว่าเราเลือกได้ไหมพระพุทธเจ้าเนี่ยให้เลือกให้เราเนี่ยเลือกดีๆถ้าเราเลือกได้แต่ถ้าเลือกไม่ได้เนี่ยเราเกิดมาในครอบครัวที่เป็นมิจฉาทิฐิเงี้ยมันเลือกไม่ได้เราก็ต้องเอาไอ้ความเป็นมิจฉาทิฐิของครอบครัวเนี่ยนะเราต้องเอาความเป็นมิจฉาทิฐิเนี่ยของคนในครอบครัวหรือคนที่เราใกล้ชิดเนี่ยเป็นที่ตั้งของการสร้างบารมีแต่บางครั้งเนี่ยบางทีตัวเองก็ได้พูดกับหลายๆคนที่สนิทกันนะว่าบางทีเนี่ยการถอยบางเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราเนี่ยเกิดความเบื่อหน่ายแต่บางครั้งเนี่ยด้วยความที่กิเลสของคนบางคนเนี่ยมันแรงมากๆมันหยุดไม่ได้เนี่ยแล้วเราต้องไปนั่งต่อสู้กับเขาในเวลาที่เราบารมีก็ยังไม่ถึงคือมันความอดทนไม่พอจิตมันก็เศร้าหมองหรือมันเสียเวลาอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยไม่ว่าเราจะเจอคนกิเลสแรงขนาดไหนมันคือของเราเลยวิบากกรรมถ้าเราผ่านมันไปได้เนี่ยมันคือบารมีเลยแหละแต่ที่ถ้ามันผ่านไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องรู้กำลังตัวเองเหมือนยกน้ำหนักอะค่ะเรายกไม่ไหวอะเราก็ต้องวางเราก็ต้องยอมไปก่อนไปซ้อมให้ดีๆแล้วเดี๋ยววันหนึ่งเราก็จะยกได้ทำแบบนั้นการฝึกวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันจะสามารถนำไปใช้ได้จริงขนาดนั้นเลยนะคะในชีวิตจริงมันจะทำให้เราได้ดูจิตใจของเราในขณะที่เราเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นที่หลายคนบอกว่าต้องขออภัยนะคะเลื่อนไปเลื่อนมามันลื่นเสื้อหนาวมันลื่นนะคะหลายคนบอกว่ามันปฏิบัติแล้วมันอึดอัดมันก็ต้องอึดอัดอะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำเนี่ยไอ้ความเชื่อมั่นนั้นอะมันจะหล่อล้อมหัวใจของเราเนี่ย
ให้มันมีความสุขกับสิ่งที่เราเนี่ยทำอยู่ยกตัวอย่างเช่นอย่างเราไม่สบายหมอบอกว่าคุณต้องรับการรักษานะคุณต้องมาตามนัดนะทั้งหมดจำนวนกี่ครั้งกี่ครั้งคุณถึงจะหายอันนี้ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ทั้งที่การรับการรักษาเนี่ยมันไม่ได้มีความสุขเลยมันทรมานมากแต่มันผ่านไปครั้งหนึ่งความทุกข์ในการรักษาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเอ้ยมันผ่านไปแล้วหนึ่งครั้งเดี๋ยวมันก็ดีเอ้ยมันผ่านไปแล้วสองครั้งเดี๋ยวมันก็ดีมันผ่านไปแล้วสามครั้งเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ดีอารมณ์แบบเนี้ยถ้ามันเกิดขึ้นกับการปฏิบัติธรรมเนี่ยเฮ้ยเราทำวันนี้เดี๋ยวมันก็ดีเราเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันจะมีความสุขทั้งๆที่มันฝืนกิเลสแต่ถ้าเกิดว่าเราฝืนกิเลสแล้วเรารักกิเลสของเราเนี่ยเราจะรู้สึกว่ากิเลสเป็นตัวเราขึ้นมาเมื่อไรเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฉันต้องมาทรมานขนาดนี้ทำไมฉันต้องทำแบบนี้ด้วยมันจะเป็นอารมณ์นั้นทันทีเลยค่ะคือจิตเนี่ยมันถูกปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่ทราบมันเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวทุกขาปฏิปทาทันทาปัญญาเนี่ยคือผู้ที่บรรลุธรรมแล้วมันทรมานเนี่ยอาจารย์ธรรมวลีก็เป็นนะคะทรมานคือทรมานกิเลสเจ้าของนี่แหละด้วยความที่เรามีอัตตาตัวตนเยอะเราหลงตัวเองว่าเราปฏิบัติได้ดีเรานั่งเรานิ่งสงบแล้วอะไรเงี้ยทำไมวิธีการของอาจารย์ทำให้เราสงบหายไปวะเหนื่อยใจเฮ้ยความสงบทำไมมันหายไปแสดงว่ามันถูกทางหรือเปล่าไอ้วิธีเนี้ยเพราะเราไม่ยอมลงไปที่พื้นใหม่ไงการที่เรากระเด้งฟุตบอลลงไปที่พื้นมันต้องขึ้นมาใหม่มันไม่มีฟุตบอลอันไหนอยู่กลางอากาศแล้วเด้งต่อได้อะมันต้องลงก่อนพอเราตัดสินใจว่าเอ้ยเราลืมไปว่ามันต้องเชื่อถือครูบาอาจารย์เชื่อในคำสอนต้องมั่นใจอ่ะบอกกับตัวเองเลยว่าเสียเวลาผ่านไป3วันธรรมวลีเธอเสียเวลาละตัดสินใจมาแล้วอ่ะมันก็ต้องลงมือทำตามทุกอย่างถ้ามันไม่ได้ผลนะค่อยว่ากันก็เลยตัดสินใจตั้งใจฟังรายละเอียดให้ดีๆเลยเหมือนกับเราเรียนร้อยพวงมาลัยเราเรียนทำอาหารเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆเนี่ยบางคนเนี่ยไม่มีความละเอียดนะเหมือนกันหมดแหละได้ไงเหมือนกันหมดแหละอะไรเงี้ยมันไม่ได้มันจะต้องเก็บรายละเอียดจริงๆพอถึงเวลานี้ต้องทำแบบนี้เวลานี้ต้องทำแบบนี้อะไรเงี้ยอย่างนี้มันจะไม่ได้นะมันจะมีข้อเสียข้ออะไรของเขาอยู่อย่างเช่นการอย่างเช่นเราเลยต้มยำปลาหรือเราจะต้มยำกุ้งอะไรสักอย่างนึงที่มันมีคาวอยู่เราก็บอกว่าเดี๋ยวมันไปลงในหม้อมันก็เหมือนกันแล้วก็เป็นต้มยำแหละมีอยู่ครั้งนึงแม่ครัวใหญ่อยู่ที่วัดตอนนั้นแกเป็นแม่ครัวใหญ่ที่อื่นมาเราก็รู้สึกไม่โอเคคือน้ำมันยังไม่เดือดไงแกก็ให้เราใส่ปลาลงไปแกบอกใส่เลยปิดหม้อเดี๋ยวมันก็สุกเราก็เอ้ยมันก็สุกแหละแต่ว่ามันคาวคือพ่อสอนไว้ปกติพ่อก็จะบอกไว้คือพ่อกับแม่ทำอะไรก็จะบอกเหตุผลให้เราฟังว่าทำไมต้องทำแบบนี้ทำไมต้องทำแบบนี้พ่อบอกว่าใส่ตอนที่น้ำมันไม่เดือดอ่ะมันจะคาวถ้ามันเป็นอาหารที่มันคาวเนี่ยต้องคอยเดือดก่อนยังไงก็ต้องคอยเดือดแล้วค่อยเอาลงไปทีนี้ก็ปรากฏว่าเอาลงไปทีเยอะเนี่ยมันก็จมนิ่งเลยน้ำก็นิ่งเราก็ต้องแบบว่าลงไปทีไม่เยอะอะค่ะลงไปก็แม่ครัวเขาว่าโอ๊ยทำไมไม่ลงไปทีเดียวเลยอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ดิมันคาใจว่ามันต้องมีเทคนิคทีนี้การปฏิบัติก็เหมือนกันตัวเองก็นั่งฟังต้องเอาสติตามรู้ต้องเป็นขั้นเลยนะไม่อยากทำอะไรก็ทำตามอำเภอใจไม่ใช่นะคะเอาสติตามรู้พองยุบพออะไรโผล่ขึ้นมารีบไปกำหนดพอมันหมดปุ๊บกลับมาพองยุบตามทุกอย่างที่อาจารย์สอนตามขั้นตอนหลักสติปัฏฐาน4เลยตามแบบนั้นเลยค่ะตามรูปแบบไม่ให้ผิดเพี้ยนอะแต่มันก็ยังหลงบางทีก็ลืมตัวพอไปส่งอารมณ์อ้าวลืมขั้นตอนลืมอะไรเงี้ยแต่ก็พยายามทำตามให้มันได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้พอเราทำตามได้ปุ๊บจิตมันมีสมาธิที่มันเป็นสมาธิที่มันเกิดขึ้นกับปัจจุบันจริง
มันเริ่มเห็นประโยชน์เริ่มเห็นผลเลยค่ะเห็นผลภายในคอร์สแรกเลยที่เรามาฝึกวิปัสสนากรรมฐานเลยคอร์สแรกปุ๊บเนี่ยมันเห็นความแตกต่างกันระหว่างสมาธิที่มันเกิดขึ้นจากการมีสติกับสมาธิที่มันเกิดขึ้นกับการทำสมาธิมันเป็นคนละอารมณ์เลยคือสมาธิที่เกิดขึ้นจากการทำสมาธิเนี่ยมันจะเหลืออยู่อารมณ์เดียวมันจะผูกอยู่กับอารมณ์ความสุขผูกอยู่กับอารมณ์ความสงบนิ่งๆไปสบายๆแต่ว่าสมาธิเนี่ยขนาดสมาธิยังไม่แนบแน่นนะคะยังไม่แนบแน่นยังไม่เป็นอารมณ์ที่แบบสงบนิ่งจริงๆแต่มันมีสมาธิที่จะพอทันรูปกับนามเนี่ยมันก็เริ่มเห็นความสงบที่วิเศษละคือพอจิตของเราเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยมีความคิดเกิดขึ้นมาพอกำหนดมันก็หายพอมีสิ่งอะไรเกิดขึ้นมาในใจของเราทันทั้งๆที่มันยังมีสิ่งต่างๆปรุงแต่งอยู่แต่ว่าสติของเราเนี่ยมันตามทันการทำงานของกิเลสที่มันจะต่อยอดไปจนทำให้เราเป็นทุกข์ที่เราอึดอัดนั่นแหละค่ะมันไม่มีละมันไม่ทำงานต่อมันจบลงจากอำนาจของสมาธิมันจบลงจากอำนาจของสติมันจบลงจากอำนาจของปัญญาที่เราเนี่ยได้นึกในใจโอ้ขนาดสมาธิสติขนาดเนี้ยมันยังสามารถที่จะเบรกการทำงานของกิเลสได้เลยความทุกข์มันยังหายเลยแล้วถ้าเกิดว่าเรามีสมาธิแบบเนี้ยมากกว่าเนี้ยเราจะมีความสุขขนาดไหนมีความสุขที่มันเหมือนกับเราสามารถที่จะรับรู้อารมณ์อย่างเป็นธรรมชาติได้อะเราไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งพุทโธพุทโธพุทโธท่องมันไว้ตลอดเวลาเราไม่จำเป็นต้องท่องอะไรเลยเพียงแค่เรามีสติเฉยๆแล้วเราก็ใช้ชีวิตของเราตามปกติเลยเราไปอยู่ที่ไหนเราไปทำอะไรนะเราอยู่ที่ไหนเราไปทำอะไรปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวสติเนี่ยมันทำงานเป็นธรรมชาติของมันเราไม่จำเป็นต้องไปนั่งท่องไม่ต้องไปประคองอะไรเอาไว้แต่เราต้องรักษาสติของเราไว้ให้เป็นพอวันนึงเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะตามดูตามประคองสติอยู่ตลอดเวลาตามประคองอยู่ตลอดพอไม่ประคองพวกสติหลุดปุ๊บเริ่มทุกข์แล้วแต่พอเราฝึกบ่อยๆทำให้ต่อเนื่องต้องมาฝึกนะคะบางคนเนี่ยเข้ากรรมฐานแล้วอยู่แค่กรรมฐานเลยพอกลับมาใช้ชีวิตจริงเนี่ยไม่ยอมเอาหลักของสติปัฏฐาน4มาใช้ในชีวิตมันก็เลยไม่ได้ผลได้ผลไม่ได้คือมันได้บุญอยู่แล้วล่ะแต่บุญเนี่ยมันได้มากได้น้อยเนี่ยไม่เหมือนกันแต่พอเราเอามาฝึกเนี่ยพอเรามาใช้ชีวิตจริงบ่อยๆเข้าเนี่ยความชำนาญเนี่ยในการเห็นความชำนาญในการเห็นจิตของเราเนี่ยที่มันแปลกปลอมหรือที่มันไม่ดีเนี่ยสมมติว่าเรามีจิตเป็นกุศลตลอดเอาง่ายๆนะคะสมมติว่าเราเนี่ยมีจิตเป็นกุศลตลอดเวลาชอบทำบุญมีความเมตตามีความศรัทธามันจิตของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นวิปัสสนาหรอกแต่มันหล่อเลี้ยงไปด้วยอำนาจของบุญกุศลตลอดเวลาสมมติแล้วอยู่ดีๆเนี่ยเราไปกระทบกับอะไรบางอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่เราเนี่ยในอดีตมันเคยฝังเอาไว้ว่าสิ่งเนี้ยเราไม่ชอบพอเราไม่ชอบปุ๊บเนี่ยจิตของเรามันจะเริ่มขุ่นขึ้นมาแทรกขึ้นมาเหมือนกับกระมังนมสดสีขาวถ้าใครเอาหมึกสักหยดหนึ่งเนี่ยหยดลงไปมันก็จะเห็นจุดหนึ่งที่มันเป็นหมึกมันสามารถช้อนไอ้ตัวหมึกออกได้เลยมันจะเห็นชัดเจนอะหรือกะละมังลูกปัดก็ได้ลูกปัดสีขาวหมดเลยทุกลูกทุกเม็ดเป็นสีขาวหมดแต่ถ้าเกิดมันมีอยู่เม็ดนึงที่มันเป็นสีดำเนี่ยอยู่ในนั้นเนี่ยถามว่ามันหาง่ายหรือหายากมันหาง่ายเพราะว่าส่วนใหญ่มันเป็นสีขาวมันเป็นสีแต่ถ้าเกิดว่าทั้งกะละมังเนี่ยมีทั้งสีขาวสีแดงสีชมพูสีนู่นสีนี้เขาให้เราหาสีดำสีหนึ่งเนี่ยมันหายากเพราะว่าจิตของเรามันหลากหลายมันวุ่นวายไปหมดมันไม่ชัดเจน
แต่พอจิตของเราเนี่ยมันมีความชัดเจนมันมีความสะอาดด้วยกุศลมากๆเนี่ยไอ้ความแปลกปลอมของอกุศลที่มันโผล่เข้ามาในจิตเนี่ยมันเห็นได้ง่ายมากแล้วก็สามารถที่จะเอามันออกได้ง่ายวิธีการเอามันออกก็คือทำให้มันมีสติทำให้มีสติเราจะเห็นสิ่งแปลกปลอมที่มันเกิดขึ้นมาคือสติเนี่ยมันจะทำให้จิตดวงใหม่ของเราเนี่ยกลายเป็นกุศลทันทีแต่ที่เรามีอกุศลเกิดขึ้นมาก็เพราะว่าเราเนี่ยเผลอจิตของเราเนี่ยมันเผลอมันก็ทำให้เราเกิดอกุศลขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่พอสติมันมาเมื่อไหร่อะค่ะจิตดวงต่อไปเป็นกุศลแล้วไม่ว่าสิ่งที่มันตกค้างของเก่ามันจะเป็นอกุศลขนาดไหนก็แล้วแต่จิตของเราเป็นกุศลแล้วขนาดนั้นแบบนี้มันต้องฝึกเอาไปใช้นะคะมาเข้ากรรมฐาน7วันเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามาทำบุญ7วันแต่มาเข้ากรรมฐาน7วันเนี่ยมันต้องไปใช้ได้ตลอดชีวิตถึงจะได้ผลมาแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลเราจะเอาไปใช้ยังไงพูดถึงเรื่องสุขขาปฏิทุกขาปฏิปทาเลยยาวเลยไม่ทราบว่ากี่โมงละเมื่อวานไปหาที่ซ่อมนาฬิกาไม่เจอนะเมื่อวานได้หลายอย่างเหมือนกันได้ไปซื้อของซื้ออะไรเกี่ยวกับคอร์สแต่ปรากฏว่าไม่ได้ซ่อมนาฬิกาดูซ่อมตรงไหนนะครับเพราะว่าถ้าเป็นบ้านไร่เนี่ยก็คุ้นที่อยู่แต่พอมาเป็นจังหวัดเลยเนี่ยก็ไม่ค่อยได้คุ้นที่เท่าไหร่ในการไปหาที่พวกนี้นะคะทุกขาปฏิปทาคิดป่าปัญญาก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยทุกเหมือนกันแต่ว่าพอเราฝึกฝนนานๆเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนบุคคลได้นะคะบุคคลเนี่ยที่ปฏิบัติเนี่ยเช่นเราฝึกนานๆเนี่ยจากที่เราเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาปัญญาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นทุกขาปฏิปทาขิปปาปัญญาพอบารมีเราเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเท่าทันอารมณ์กิเลสได้พอเราเท่าทันอารมณ์กิเลสได้เนี่ยพอเราไปอยู่ในชีวิตจริงเราไปเจอคนที่ไม่ดีสมมุติอะถ้าเราติดดีเนี่ยเราไปเจอคนไม่ดีเนี่ยเราเกิดความรังเกียจขึ้นมาเราเกิดไม่ชอบขึ้นมาเนี่ยไอ้ความรู้สึกแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราเกิดความทุกข์เราก็จะสามารถที่จะทันอารมณ์ของเราได้แล้วเมื่อถึงจุดหนึ่งเราก็จะสามารถที่จะทันพฤติกรรมของเราที่จะแสดงออกให้เป็นกุศลหรืออกุศลได้มันจะเป็นการวางตัวที่สวยงามของการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะทำให้ใจของเราเนี่ยมันมีสติแล้วก็สามารถที่จะวางตัวได้ให้กิเลสหรือให้สิ่งที่มันไม่ชอบของเราเนี่ยออกมาทำงานน้อยมากนะคะเป็นอย่างนั้น8:55แล้วนะคะก็เพิ่งได้ทุกขาเองอีก2อันก็คือสุขขานะว่าไงยายสวย นะคะยายยายสวยค่ะยายสวยมาเข้าคอร์สกางเต็นท์นอนค่ะคุณแก่อาจารย์ว่าฝนจะตกเลยจะมาเก็บอ๋อจะมาเก็บ อ๋อจะกางเต็นท์นอนเพราะว่ามันต้องขึ้นสูงแกบอกขึ้นไม่ไหวนะขึ้นไม่ไหวก็เลยอยากจะคานออกมาแทนนี่คือความพยายามนะคะบางคนบอกเอ้ยนั่นไม่ได้นี่ไม่ได้นะแต่คนที่นี่เนี่ยมีโยคีอยู่ท่านหนึ่งเนี่ยพิการก็มานะใช้ไม้เท้าเดินจงกรมนะคะกับเขาจนมือจะแตกเลยคือมันอยู่ที่ใจมากกว่าแล้วก็มีสุขขาปฏิปทาทันทาปัญญาก็คือคนที่ประมาทเกิดมาแล้วมีความสุขมากๆกิเลสน้อยแต่ว่าไม่ค่อยยอมปฏิบัติกิเลสมันก็เลยยังอยู่อย่างนั้นอะถึงจะน้อยนะแล้วก็สุขขาปฏิปทากิปปาปัญญาก็คือกลุ่มนี้กิเลสน้อยค่ะกิเลสน้อยทันอารมณ์สามารถที่จะควบคุมพฤติกรรมตัวเองได้ดีมากเลยกิเลสน้อยแล้วก็บารมีมากทั้งหมดมีอยู่4ประเภทวันนี้คงจะเป็นวันอีกวันนึงที่เราเจอกันแบบสบายๆช่วงบ่ายวันนี้ก็จะมีโครงการการเปิดถ้ายังไงก็ร่วมปฏิบัติธรรมเริ่มต้นด้วยกันในการเปิดคอร์สแล้วกันนะคะหลังจากนี้7วันสำหรับท่านที่ไม่มีโอกาสได้มานะคะไม่มีโอกาสได้มาเนี่ยก็ร่วมปฏิบัติธรรมด้วยการฟังบ่อยๆก็ได้มาเข้าคอร์สข้างหน้าเนี่ยก็จะได้ฟังได้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่าน
ที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ